สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเมื่อเอ่ยถึงชื่อสมรักคำสิงรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเขาเป็นนักชกสองแบบมวยไทยกับมวยสากลปัจจุบันสมรักเป็นบุคลากรคนสำคัญคนหนึ่งในวงการมวยไทยนะครับสมรักเป็นนักชกอัจฉริยะฝีไม้ลายมือไม่เป็นสองรองใครเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2537โดยก่อนไปชกมวยสากลที่ฮิโรชิมาฝีไม้ลายมือในชั้นเชิงมวยไทยของสมรักคำสิงหรือพิมอรันเล็กสิทธิอรันในช่วงนั้นถือได้ว่าพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเขาสามารถเอาชนะ3ยอดมวยไทยอย่างขาดลอยไม่ว่าจะเป็นบุญหลายสอธนิกุลพนมรุ้งสิทธิ์สวปและฉมวกเพชร5พลังและหลังจากห่างเหินการชกมวยไทยไปเกือบ1ปีเขาก็กลับมาชกไฟแรกแพ้บัวขาวปอพิสิทธิ์เชษและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือไฟที่2นะครับเขาขึ้นชกกับยอดมวยไทยอีกคนหนึ่งช้างน้อยสีมงคลถึงแม้ว่าเขาจะห่างหายการชกไปนานแต่การชกกับช้างน้อยในครั้งนี้เขาสอนมวยนะครับเนี่ยดูสิครับช้างน้อยนี่ก็ชกมาเป็นประจำนะครับเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับฝีมือแต่มาเจอกับสมรักคำสิงห์นี่กลายเป็นมวยคนละชั้นเลยทีเดียวดูสิครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเข่าเท้าศอกนี่สมรักไม่แพ้ใครง่ายๆนะครับท่านและสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของสมรักคำสิงห์ขึ้นชกกับยอดมวยไทยจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์สุวิทย์เล็กสอสกาวรัฐซึ่งโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการศึกเกียรติเพชรเวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2538ท้าวกาดังภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเอาหลังจากที่โพดมวยไทยกับต่างชาติมาหลายครั้งเอาวันนี้มวยไทยกับมวยไทยนะพวกน่ะเห็นว่าการวายครู่ของสมรักคำสิงห์นั่นแหละหรือพิมพ์อรันเล็กสิทธิ์อรันหันตัวนักชกเจ้าของฉายาโมอมตะนะครับสำหรับคู่ชกไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้โหสุวิทย์เล็กสอสกาวรัฐหรือสุวิทย์เล็กลูกบางปลาสร้อยเอาหน่อยสุวิทย์เล็กกับวายคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะการรอดสมรักคำสิงหันตัวสำหรับสมรักคำสิงนะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นชาวตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอำเภอบ้านแฮดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับเอากระไว้พูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพันละนี้ก็คือโปรโมเตอร์จัดศึกนะครับชุนเกียรติเพชรนะครับตอนนี้สมรักกำลังถอดมงคลนะครับน่าจะเป็นอรันมิสมานนะคนถอดมงคลหัวหน้าคณะสิทธิ์อรันเอาหลังจากพิธีกรรมบนเวทีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกรรมการก็บอกให้ทั้งชกทั้งคู่ตีกันท่อนตัวเอาสุวิเล็กทักทายด้วยกันถีบไส้แหละสำหรับสมรักคำสิงห์นี่ก็22ปีนะครับอายุในขณะชกสำหรับสุวิทย์เล็กเนี่ย23นะเอาลองดูเอาพวนไหนเห็นบ่ฮ่าเตะกันข้อสมรักหมดแล้วมันสิธรรมดาเอานักชกจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะน่าจะเป็นบ้านเดียวกับปิ่นสยามสออำนวยสิริโชคเอาสมรักต้อยขัวเตะขัวสุวิทย์เล็กเตะขาสมรักเตะขัวตัวเอาพวนไหนเห็นบ่ตีเขาก็หูสมรักเอาถูกถีบนะครับทำลายจังหวะเอาภรรยาเนี่ยก็โอ้โหเชียร์อยู่ขอบเวทีนะภรรยาสมรักเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เหรียญโอลิมปิกนะครับสมรักเนี่ยอีก1ปีถัดมาผู้เล่นตั้งแต่เอาว่ายังไงสุวิทย์เล็กนี่เป็นฝ่ายตั้งรับสมรักขยับเข้าหานะครับนะสมรักเนี่ยปกติไม่ใช่มวยบุกนะเอานั่นจ้วงด้วยมัดไส้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสุวิทย์เล็กนี่เอาละตอนนั้นราคาขึ้นมาเสมอสุวิทย์เล็กนะก็เพราะว่าฟอร์มสดเหลือเกินนะในช่วงนั้นพวกน่ะเห็นว่าแท่งเขาสำหรับสมรักเนี่ยก็หยุดไปนะครับนะหยุดไปโดนเอาว่ายังไงสมรักเนี่ยเป็นฝ่ายขยับเข้าหาสุวิทย์เล็กนี่ชกแบบตั้งรับเอาพ่วนเตะใส่ของนาท่องล่องเบิ้งสมรักกระหัตจังว่าไรโอกาสในการตีของนาท่องตัวเอาจับขาได้เอาเนี่ยเตะลุยนะครับนะเตะลุยนี่ก็แปลว่าเตะบดหือคนละเอามัดยกที่สองก็เพราะว่าเอายกหนึ่งกับยกสองโฮมกันอันนี้มาดูภาพช้าเนี่ยโอ้โหตีนป้ายขึ้นการข้อนแล้วล่องเบิ้งนักชกอัจฉริยะพิมพ์อรันเล็กสิทธิ์อรันหรือสมรักคำสิง
เอาหมดยก2ราคาต่อรองก็ยังเสมอสุวิทย์เล็กอยู่ซ้ำเก่านะเอายกที่3พวดนะเห็นบ่โดดเข้าคอนาท่องแล้วล่องเบิ่งติเอานักชกจากสุรินทร์กับนักชกจากขอนแก่นเนาะครับนี่ว่าไผเป็นไผนะเอาเนี่ยจ้วงเนี่ยมาซ้ายเอาเตะซ้ายเข้าบักแอลเอาเมื่อมาถึงยกที่3นี่สมรักก็เริ่มเป็นฝ่ายถอยนะครับเนี่ยเฮ้ยถ้าได้ถอยแล้วก็เข้าทางสมรักนะพอสมรักมักถอยเอานั่นเห็นว่านั่นเห็นว่าเตะคอนาท่อง2บาทเอาสมรักคืนด้วยขัวอันนี้ก็คือนักชกอีกคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาจากค่ายจ็อกกี้ยิมนะสมรักคำสิงแสนชัยเลิศศิลานะมาตอนไปอยู่ค่ายจ็อกกี้ยิมเนี่ยก็ไปกับกระนวลจ็อกกี้ยิมนะสมรักเนี่ยและกระนวลเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนของเท้ากาดำนะก็เรียนหนังสือมาด้วยกันนะครับแล้วก็ซ้อมมวยที่ค่ายเกียรติกังวานกระนวลนะแต่ว่าตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเอาแท่งเข้าล่องเบิ้งแล้วหลักเหลี่ยมแพรวๆนะเนี่ยเอาว่ายังไงสุวิเล็กจ้วงด้วยมัดใส่เอาโดนเข่าก็หน้าท้องนะครับเอานี่ราคาก็เริ่มจะไปทางสมรักนะครับมาถึงนาทีนี้อ้าวนั่นถือเป๊ขาคนขี้ทั้งนั่นแหละก็ยิ้มนะครับนะยิ้มแบบเจือนๆนั่นแหละก็เรียกว่ายิ้มแก้เขินเอาสุวิเล็กนี่เริ่มถอยแล้วออกมารอจังหวะสองเอาพวดเห็นว่าแทงเข้าหัวเอาสำหรับมวยคู่นี้ไม่ครบยกแน่นอนนะก็สมรักเตะเข้าหน้าท้องนะครับสุวิเล็กขยับของฮะเอ้าว่ายังไงเอาเตะซ้ายเข้าบักแอลจ้วงด้วยมัดขวาก็ถือโดนเข่าดักเอานะก็มียิ้มนะครับนะเขาเรียกว่ายิ้มแก้เขินเอาแท่งเข้าใส่นะสมรักนี่เริ่มมาแล้วราคาเนี่ยเพราะว่าเริ่มจะได้นะในยกที่3เนี่ยเอามวยสมัยก่อนเขาชกกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะไม่ชกน้อยก็ชกมากแล้วอันนั้นเล่นเชื่องแล้วสุวิทย์เลยเอาพวนไหนบ่เอาพวนเอาพวนอ่ะโอ้โหเบิ้ลสามแข้งนะครับเนาะเอาเข้าดุกซ่วงเต็มๆมาแล้วเอาว่ายังไงสมรักเอาเนี่ยเนี่ยพวนอ่ะมาเล่นเชื่องกับสมรักล่องเบิ้งเสียงอันนั้นเขาเตะเขาบักแอลเนี่ยแข้งเขาเอาเนี่ยถอยแล้วสมรักเนี่ยถ้าได้ถอยเนี่ยก็โอ้โหลำบากแน่นอนพอสมรักที่ชกแบบตั้งรับได้ดีเอาเตะใส่ไปติดกันนะครับสวิตเล็กเอาเมิดยกที่3ยกนี้สมรักก็ได้เหลือมนะครับเอามาแล่ภาพชาญเอานี่แข้งขวานี่สมรักกันไว้นะครับนี่ๆกันไว้เนี่ยเนี่ยวิธีกันเข้าเนี่ยนี่เห็นบ่ว่าสลับแข้งนี่เอากันเข่าแล้วสลับแทงเนี่ยสมัยนี้ก็หาดูยากเหมือนกันเอานี่แท่งเข้าเนี่ยโหยเอาหมดยกที่3นี่สมรักกลับมาเป็นต่อประมาณ 5-2 เนี่ยเพราะดูท่าทางแล้วไม่หมดแรงแน่นอนแล้วก็ชั้นเชิงนี่เหนียกว่าเอามาแล่ยกที่4นี่ยกนี้จับตาดูให้ดีสมรักขยับเข้าหาก่อนเอาสุวิเล็กเตะหัวโอ้เตะใส่ฮะติเอาเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับนะสุวิเล็กเนี่ยเอาขวาออกนะสมรักถนัดหัวเอาซ้ายออกอันย่นเข้าเราเตะหัวนะสำหรับสมรักนะครับสมรักว่าจังไรจ้วงด้วยมัดนั่นแหละเข้าใบหน้าเอานี่มีหมัดนะครับมีหมัดสลับถีบนี่แทงเข้านี่เอาเผลอเผลอแทงเขาแล้วจ้วงเขาลำตัวเอาลองเบิ้งเอาเอานั่นเห็นบอกว่าสลับแทงโอ้โหเข้าโง่ขาเต็มเต็มแล้วครับสุวิเล็กมาตั้งไหนเอาโดนดักแทงหนึ่งครั้งเอาตีเข่าเข้าบักแอลหนึ่งครั้งเอาโดนทุ่มลงไปแอลแล้วเนี่ยเอาราคาเริ่มไหลนะครับเนาะเนี่ยแต่จับตาดูให้ดีไม่พ้นยกนี้แน่นอนตัวเอามาถึงตอนนี้สมรักกำลังเก็บอาวุธปวดย่นเข้าคอนาท่องเอาสุวิเล็กเตะใส่ไปเลยเอาแทงเข้าว่ายังไงเอาพวดนะดักแทงเห็นบ่สวยจังเลยเอาตีเขาลำตัวเอาพวดหกใส่เอาหน่ะสอกครับเอาเริ่มโชว์แล้ววันนี้เอาเนี่ยถ้าสมรักได้สลอนี่ก็โอ้โหราคาไหลแล้วไหลอีกกันแล้วเอาว่าจังได้สุวิทย์เล็กเปลี่ยนมาต่อยหมัดแล้วถึงยกที่4แล้วนี่ดูลูกเตะลูกเขานี่สู้ไม่ได้นั่นเห็นบ่สวยจังเลยเห็นตัวลูกถีบทําได้จังวะแม่นเอานั่นจะเข้าปล้ํานะครับนะก็ว่าปกตินี่สมรักเป็นมวยแพ้มวยเข่าอาชีพนะเอาจ้วงเนี่ยมัดใส่ไม่โดนเตะซ้ายก็ติดกันอันนี้เก็บอาวุธได้ทุกขนาดแล้วเอาทีบเข้าหน้าท้อง
ชั้นเชิงลีลาเนี่ยโอ้โหคล้ายๆสามารถพระยกรุณนะครับนะสมรักเนี่ยนั่นเห็นบ่ว่าโอ้โหเอาอัปปะคัดซ้ายเนี่ยเข้าขังดังเนี่ยโอ้โหมันจะดังต้องล่างยุติมาจังไหนมาจังไหนเราเริ่มโชว์แล้วเฮ้ยคนคนแกนเนี่ยมักโชว์เนี่ยเอาปวดฟันศอกเนี่ยเก็บอาวุธได้ทุกขนานเอาเนี่ยมาจังไหนกรรมการคือผู้แยกแยกกันมาเอาเอาวัวหน่อยมาเทียนบินยันวัวหน่อยเอาสมรักเตะโอ้ยเห็นไม้กั้นคอนะครับเนาะเนี่ยเอานั่นอุ้ยสิธรรมราติกองเชียร์กันกริดกราดกริดกราดทั้งตัวเนี่ยเอาล่องเบิ้งโอ้ยนี่เขาเรียกว่าพยุงปีกนะครับเนี่ยเอามาแล่ผาบชาเนี่ยเอาสอกกระปนเอามาแล่การชัดการข้อเนี่ยเอาร้อยจังหู้นะเนี่ยเอาโบแมนเอานี่ลูกนี้นี่เนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าลูกเตะก้านคอแอนตาซินใจ 50,000 เอาแอละแน่นะครับเอาก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านตัวเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ